ลองเวลาทำเลยค่ะนั่งอมภูมิอยู่อย่างนั้นหมื่นวันก็ไม่ได้คำตอบคิดแล้วทำให้มันสุดเกิดเป็นคนจงอย่าหยุดฝันฝันแล้วไปให้ถึงซึ่งที่ใจฝันหัวระวันมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาไม่เคยรอรีนาทีไม่เคยคอยใครอาจัดไปจัดไปสิคะแพ้ค่อยแก้ตัวใหม่ไม่ลองจะรู้ได้ไงสวัสดีค่ะคุณสุพัฒนีการครูเดือนกัมโบเดียโค้ชหญิงคุณกัญญาคุณอาจิงครูอียิทินนะคะสวัสดีพี่นิกกมลด้วยนั่งสมาธิเผื่อครูบ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยเปิดท่อส่งเงินนะคะกับ TSMU วางแผนง่ายเข้าใจการทำธุรกิจจะมีชีวิตที่ดีง่ายรวยง่ายรวยไวรวยนานรวยเสถียรรวยมั่นคงนะคะกับ TSMU Itoco สักครู่เดียวที่ราคากระเป๋าสีม่วงเขาจะมีน้ำหอมพลังงานกลิ่นอยู่ราคาเท่านั้นจัดไป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 ทั้งแก้มันมีเวลาไม่เคยรอรีนาทีไม่เคยคอยใครอาจัดไปจัดไปสิคะอนุโมทนาบุญนะคะโอ้ทุกคนน่ารักมากเลยนั่งสมาธิเผื่อครูนะนะขอบคุณมากเลยนั่งเผื่อครูไปก่อนลูกเดี๋ยวครูกลับไทยก่อน ใจสู้ไหมจัดไปถ้าใจมันสู้จัดไปจัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงที่ราคาขอโทรศัพท์เครื่องใหญ่นิดนึงโทรศัพท์เครื่องใหญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งขออนุญาตเปิดเพลงในอัลบั้มแพ็ปนั่งเผื่อครูทุกวันสวัสดีคุณเซนิด้วยคุณพอลลี่นะคะพี่อาไทยการโคตรร่ำรวยคนมะเหมียวคุณปุ๊สวัสดีค่ะหน้าสดมาดูกันเป็นไงบ้างบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะมันฟื้นฟูเร็วเราจะเห็นว่าครูเป็นสิวใช่ป่ะเนี่ยในกล้องสดนะให้เราเห็นเลยเริ่มละเริ่มละเอาละเมื่อวานลองทานน้องชาแบบใหม่ไปเห็นแบบว่าเห็นพวกคนที่เขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาใช้กันเนาะแล้วเราก็เลยลองทำบ้างนะคะเนี่ยเขาบอกให้ทำอย่างนี้ไม่รู้เราก็ทำหลายๆสูตรนั่นแหละวอร์มก่อนวอร์มแล้วก็ปาดเลยวอร์มก่อนแล้วก็ปาดทุกคนมาดูว่ามันปกติได้ดีจริงป่ะ
ล้วมันบางใสด้วยน้องชามอ่ะเห็นปะคือปกปิดแต่เบาความเงาของผิวยังคงขึ้นมาอยู่นี่คือน้องชำค่ะนี่เห็นไหมดูดิเห็นปะน้องซ้ำรุ่นนี้ดีที่สุดน่าจะเคยผลิตมาแล้วดูดิติดแบบติดคลิปเลยโอ้โหน้องซ้ำคือแบบเห็นไหมดีไหมทุกคนพักตรงรูขุมขนนะคะให้เขาเนียนลงไปกับผิวเราเห็นไหมดูสิเออง่ายจุงเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยลิปสติกสงกรานต์ปีนี้ขอให้สุขสีสุขสมชำชื่นรื่นรมสุขสมดังอารมณ์หมายการงานสุดจัดได้โบนัสกันมากมายจะแต่งหน้าก็สวยไม่แต่งก็สวยแต่งหน้านะคะแนวแบบว่าแพ้กุ้งอะไรคือแนวแพ้กุ้งนี่แก้มแดงเป็นยอมๆวันนั้นแต่งหน้าไปนะคะด้วยความที่แสงมันเป็นแสงสีเหลืองเนาะไปหาลูกสาวลูกสาวบอกแม่คะวันนี้ทำไมแม่แก้มแดงจังไอ้อายเธออ่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ลงแป้งครับไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ค่ะสามีใส่รองเท้ารอแล้วคิดดีพูดดีทำดีไอที่พี่ดอกฟ้าสอนมาเนี่ยลืมไปหมดละก็เลยแต่งแบบที่อยากแต่งนะวิชาคืนครูไปหมดแล้วสวัสดีครับเธอโยเกิร์ตที่นี่อร่อยมากคือให้เป็นเดอะเบสเลยอะสำหรับฟูนะที่นี่ที่อร่อยสำหรับสิงคโปร์เหรอขนมหวานและโยเกิร์ตรสแต่ข้าวครูชอบเผ็ดๆไงเข้าใจปะวันนี้จะไปหาอาหารไทยทานพริกต้องลงกระเพาะแล้วล่ะวันนี้ถ้าไม่ลงจะลงแดงแล้วพี่ดอกฟ้าบอกว่าแผ่วๆแผ่วๆลงหนาทุกวันทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะอันนี้พูดก่อนยังไม่ได้บอกเลยว่าจะพาไปไหนแต่ว่ามันมีอันนึงทุกคนมันเป็นของเล่นของเครื่องเล่นใหม่ไม่ใช่เครื่องเล่นนะทุกคนมันเป็นของเล่นใหม่ที่สิงคโปร์มันจะเป็นอันที่เหมือนกับให้เราอะสามารถที่จะขึ้นจะเรียกว่าไงดีนะทุกคนเคยเล่นในเครื่องเล่นที่มันเหมือนกับนั่งขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วป่ะเชิญเล่นไปคนเดียว ไม่อั
ันนี้จะชี้ให้เห็นภาพเห็นว่ามันคือเครื่องเล่นแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอันที่ขึ้นไปสูง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 เลยทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้ตกลงมาอย่างรวดเร็วทุกคนมันจะตกช้าตกเร็วก็ไม่เอาเหมือนให้เราขึ้นไปนั่งอ่ะนั่งนั่งข้างบนอ่ะแล้วก็เหมือนกับไปนั่งกินข้าวกินอาหารกินน้ำข้างบนเนาะแล้วก็แบบชมวิวทิวทัศน์360องศาจากที่สูงสูงอ่ะแต่ว่าไม่มีการตกลงมาอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะใช่ว่าจะพาคนติดตามมาอยู่วันนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่าน่ากลัวมากทุกคนอยากเห็นนะขยันหาเหลือเกินความแอดเวนเจอร์เนี่ยโดยที่ไม่ท้องไม่ถามสุขภาพสักคำอันนี้มันไม่แอดเวนเจอร์อันนี้มันเป็นแบบว่าบอกให้ขึ้นไปสูงๆแล้วก็ค่อยๆหล่นลงนี่เคยเห็นมาที่บางจีนอ่ะที่เขาขึ้นไปเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ที่หนึ่งอ่ะที่เขาขึ้นไปแบบสูงๆเลยอ่ะแล้วก็แบบขึ้นไปนั่งกินข้าวอยู่ข้างบนสูงมากๆทุกคนอารมณ์ใบหยกบ้านเราเปล่าไม่ๆๆอันนั้นมันจะเป็นสถานที่ปิดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือจะเปิดโล่งกว้างให้เรารู้สึกถึงลมพัดวิวๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ฉันไปอยู่ในที่วิวๆแล้วก็ให้ฉันไม่หรอว่ามีแบบเซฟตี้ล็อกทุกอย่างหรอว่าแล้วฉันจะกินมีความสุขยังไงวะไม่ก็เห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์เราก็จะได้เป็นแบบเหมือนกับแบบอารมณ์ประมาณว่าคือพูดว่าไงดีฉันยังอยากมองโลกกว้างอยู่ฉันยังต้องไปเกาหลีเกาหลีฉันยังต้องไปแบบมาลดีฟฉันยังแบบว่ายังต้องแบบว่ายังอยากไปแบบในส่วนอื่นอยู่อันนี้คือยังได้มองโลกกว้างอยู่ทุกคนก็คือขึ้นไปเนี่ยนี่คือแผนฆาตกรรมเมียหรือเปล่าคะอยากมีเมียใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยดิฉันอาจจะไม่ทันระมัดระวังตัวแล้วคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยเป็นการฆาตกรรมเพื่อหาเมียใหม่หรือเปล่าบอน้องทุกคนเนาะทุกคนอยากไปดูเนาะไม่อยากเห็นเห็นไหมไม่มีคนบอกว่าอยากเห็นไม่มีไม่มีไม่มีใครบอกเราต้องไปทำใครบอกแม่จะบอกนะลูกเราจะไปทำเพื่อทุกคนนะเชิญไปกันเองใครที่บอกว่าอยากเห็นมัวเองกูไม่ไปบ้าๆนี่ทุกคนเราก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คุณเพิร์กก็จะไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะอยากไปทั่วมั่วไปหมดนะครับอันนี้นี่ทุกคนคือว่าที่สิงคโปร์มันมีฝนน้ำใช่ไหมทุกคนแต่เห็นเขาเขียนว่าในฝนน้ำเขาอะมีความเจ๋งตรงที่ว่าเราอะสามารถลงไปดำดูแบบปลาทะเลดูปะการังได้เลยมันเป็นฝนน้ำแล้วไม่ใช่ทะเลนะทุกคนนะย้ำอีกรอบนึงแต่ว่าเขาอาจจะมีเหมือนกับปะการังเราก็เป็นฝนปะการังแล้วก็เป็นฝนแบบว่าเป็นปลาที่เราสามารถดำน้ำลงไปว่ายน้ำลงไปแล้วก็เหมือนกับว่ายกับฝูงปลาว่ายกับปลาตะลังได้เลยว่ายกับปลาฉลามอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงทุกคนเชิญลงไปเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ลงเหมือนกันไอเบนฟาดมาทีหนึ่งหางฟาดบอไม่ใช่บ่อนั้นไม่ใช่บ่อที่เป็นอะควาเรียมเป็นบ่อยังไงไม่รู้คุณเพิร์กก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันทุกคนเชิญลงไปทำประกันไว้ให้ฉันด้วยแล้วก็ลงไปยกประกันให้ฉันก่อนแล้วก็ไปไหนก็ไปน่าสนุกมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะทุกคนนะเมื่อไปเที่ยวอยู่ในเบอร์เก้าทุกคนยังไม่จบจะไปเล่นเครื่องเล่นพาเด็กๆไปเล่นด้วยไปได้อยู่ในเบอร์เซลคุณจะไปทำอะไรคะดูทีดีค่ะแค่นั้นแหละค่ะโลกอยู่ในเบอร์เซลสำหรับแม่โดยไม่เล่นต้องไปเล่นเครื่องเล่นนี้นะมันเจ๋งมากเลยเขาเคยเข้าไปตอนนั้นมีเวลาน้อยก็เลยได้เล่นแค่เครื่องเดียวเข้าไปปุ๊บเป็นทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคล้ายรถไฟห่ออารมณ์นั้นอะแต่ว่าโอ้ยแต่ละเครื่องเล่นแต่ว่ามันกระจกเล็กอยู่ไหนนะมันเป็นรถไฟห่อที่เป็นเหมือน 3D ทุกคนเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแบบแทบอ้วกเขาเรียกว่ารูปรถกลิ่นเจ๋งทุกอย่างมาครบมีกลิ่นไม้ยางอะไรทุกอย่างครบเลยจ้ะเจริญพรญาติโยมสุดยอดทุกคนเราต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะทุกคนนะอยู่ในเวิร์กเก้าเนี่ยเยี่ยมเลิศจริงจริงเห็นกระจกเล็กไหมคะประสบการณ์แบบนี้ได้ที่แบบส่วนสนุกอื่นไม่ได้ตามไปเถอะนะอยู่ที่เดิมแหละเห็นกระจกเล็กไหมคะไม่มีจะหาให้กูหรอกเออหาเลยนะเนี่ยมีแต่อันนี้แหละลูกมีแต่อยากจะคุยอย่างเดียวจะกินไอเนอร์จะได้ไปไหมเดี๋ยวไม่ต้องออกจากบ้านเอาอะไรเอาอะไรกระจกเล็กกลมบ่ได้ฟังเลยเออจะเล่าอย่างเดียวบ่ได้ฟังอย่างแล้วเข้าไปอยู่ในโลกของเจ้าของแล้วบ่แม่นผู้อื่นแล้วมันเลิศจริงๆทุกคนเราต้องไปให้ครบทุกที่เมื่อวานทุกคนเมื่อวานเราไปนี่มาแล้วมีใครดูทันดูไลฟ์สดคุยเวลาบ้างเราไป
พอไปห้องอาหารที่อยู่ใต้ทะเลทุกคนห้องอาหารที่อยู่ใต้อควาเรียมอ่ะวิวดีมากเลยทุกคนคำทุกเลยชีวิตนะทุกคนนะต้องมาอาหารก็อร่อยทุกคนแต่คนติดตามไม่ได้กินทั้งจานเลยไม่ชอบกินอาหารจืดๆเค็มๆปลาแล้มเนยนมอะไรอย่างเงี้ยคุณตากินไป1คำทุกคนที่เหลือคุณเพิร์กินพอมาถึงจานที่4ปุ๊บคุณเพิร์กเริ่มไม่ไหวละเพราะว่าเท่ากับว่าจานที่4คุณเพิร์กินไปเรียบร้อยแล้ว8จานอ่ะดูไปเพลินไปอยู่ในเมตาเวิร์สเขาบอกให้เขาไปเมตาเวิร์สของเขาไปเลยลูกแม่ขออยู่กับโลกความเป็นจริงแม่ชอบอยู่กับโลกความเป็นจริงลูกแม่จะไปที่ชอบที่ชอบของแม่เองนะลูกนะแม่ชอบที่ไหนแม่ก็จะไปที่นั่นแม่ไม่ชอบที่ไหนแม่ก็ไม่ไปที่นั่นแม่จะกินที่แม่ชอบแม่ชอบนะลูกนะเสียวยิ่งกว่าแคมป์ก็สิ่งที่เขาพูดนั่นแหละกูไปแคมป์กูไปโดดร่มของฐานกูยังมันกว่าไปไต่เชือกเองยังดีกว่าเนาะคิดถึงแคมป์เลยนี่ถ้าว่างถ้ามีว่างก็ดีอะสิตอนแรกนึกว่าต้องไปยุโรปนะเพราะเอิญวีซ่าแบบตอนนี้คนเที่ยวแบบคนไทยไปเที่ยวยุโรปเยอะมากเลยนะคะวีซ่าคิวยาวมากไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่เลยเนี่ยคือเร่งไปหมดนะคะเกาหลีทุกสิ่ง everything เร่งไปหมดหรอกเอาดงเมาดิฟอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแย้วเดือนนี้มีทริปเที่ยวเวียดนามนะคะไปเที่ยวเวียดนามฟรีกับเรานะสวยนะเวียดนามอ่ะเวียดนามสวยมากใช่เวียดนามสวยมากจริงมีสวนสนุกด้วยทุกคนแม่กลับวันไหนวันที่4ค่ะจวงวันที่5มีถ่ายละครไงคุณทำไมจวงจะเอาส้มตำมาเลี้ยงเหรอซื้อมาเลยแซลมอนซื้อแบบไม่ตักบาตรไม่ต้องถามพระทุเรียนทุเรียนซื้อมาบอกเลยนาทีนี้อยากกินแม้กระทั่งพริกทอดแห้งเชื่อป่ะนักเรียนเชื่อไหมว่ากูอยากกินพริกทอดแห้งอยากกินพริกป่นนักเรียนเชื่อไหมไข่ต้มน้ำปลาพริกป่นพริกซอยกะเพราอะไรง่ายๆกูชอบมากนี่ทุกคนที่สิงคโปร์นี่นะหนังปลาอร่อยมากทุกคนต้องมากินให้ได้นะชวนเขามากินชวนเขามาเที่ยวเด็กก็เอาเอาเวลาทุกคนมาเที่ยวจะได้แบบว่าไปไหนดีหน้าอย่างนี้คือตอนนี้พูดเลยว่าพอพี่เพิร์ลถามว่าจะกินอะไรดีนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบไม่กินได้ไหมอะจริงคือกูไม่ชอบกินของเลี่ยนๆไงกูชอบกินแบบเผ็ดๆพี่เพิร์ลเขาชอบกินอาหารจีนอยู่แล้วเป็นทุนอยู่ที่นี่ก็เบิ่งของเขาเลยล่ะสิงคโปร์ก็เลยจะเป็นสวรรค์เลยสวรรค์สำหรับคุณเพิร์ลคุณลิตาก็สวรรค์นะฮะสำหรับสถานที่แล้วก็ขนมหวานโยเกิร์ตอะไรคุณเพิร์ลกินหม่าล่าผัดทุกวันเลยทุกคนผัดหม่าล่าเลอะเธอไปหมดแล้วลูกไม่ต้องหาความเพอร์เฟกต์นะลูกนะทริปนี้ดูแลตัวเองนะแม่ตอนนี้นะคะคนแบบว่าฮ่องกงอ่ะมาอยู่ที่สิงคโปร์เยอะมากเพราะว่าด้วยใดๆก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็คนแบบเรียกว่าฮ่องกงอ่ะอพยพมาอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นว่าค่าของชีพที่นี่ก็ขึ้นประมาณ 2-3 เท่าห้องพักก็ขึ้นมา 2-3 เท่าเลยนะคะแต่งหน้าใกล้แล้วลูกเชียงมีเชียงไม่มีใกล้ละจะไปแสดงแล้วลูกเฮ้อะสวัสดีนะเอาละเลอะไปใหญ่แล้วนะลูกเอาละไม่เป็นไรทุกอย่างเราจะแก้ไขดูให้
วิ่งต้องวิ่งให้เก่งอะไรที่พี่ดอกฟ้าสอนมาไม่ได้ทำสักอย่างพี่ดอกฟ้าสอนว่าไงบ้างให้ทำตรงนี้อย่างนี้นะแม่อย่างเบาๆแผ่วๆกูเบาๆแผ่วเลยดิไปโหลดไปมันโหลดโจทย์บทสวัสดีจ้าเข้าใจเลยค่ะเคยทำงานที่ไต้หวันใช่ไหมอยากกินเผ็ดๆเนาะเอาละช่างมันเถอะลูกมันจะเปื้อนก็ได้แม่ไม่เป็นไรนะลูกเนาะเวลาอยู่สิงคโปร์เนี่ยนะทุกคนคำว่าเผ็ดกลางเนี่ยคือไม่เผ็ดคือไม่เผ็ดนะทุกคนนะคำว่าเผ็ดก็คือไม่เผ็ดน้องจำไว้คำว่าไม่เผ็ดก็คือโคตรไม่เผ็ดเหมือนถ้าเกิดเราสั่งที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเผ็ดปกติค่ะโอ้โหมาปุ๊บใช่ไหมก็จะมีรสเผ็ดให้เราระดับนึงแบบว่าระดับที่แบบทำให้ปากบวมได้แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเผ็ดกลางที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือไม่เผ็ดเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า very spicy เนี่ยก็คือเผ็ดกลางของประเทศไทยทุกคนยังไม่เจอ spicy โอเคเออถ้าเห็นบอกก็บอกด้วยนะลูก โอเคมาพร้อมได้ไหมโอเคก็ได้แหละแค่นี้แหละลูกขี้เกียจแต่งแล้วลำบากแล้วเนี่ยโอเคพอสวยสวยทำมาชาตินึงแล้วดังนั้นต้องสวยนะคะโอเคโอ้ลืมทุกคนต้องมีอันนี้นิดนึงสิ่งนี้ที่พี่ดอกฟ้าย้ำหนักย้ำหนาว่าแม่ต้องทานนะคะขออย่างหนึ่งแล้วเริ่มเลยนะคะอ่ะพวกเราพร้อมแล้วพิมพ์บอลเริ่มมาหน่อยนะคะเริ่มค่ะอย่างเงี้ยพิมพ์มาหน่อยเริ่มค่ะแม่อวยอวยค่ะแม่มาโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกนะเทคนิคการเปิดข้อส่งเงินนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยทำ TSW อยู่นะคะหรือว่าเอ้าลืมปัดคิ้วนักเรียนต้องขออภัยขอทีพิมพ์พร้อมรอไว้ก่อนรอแป๊บนึงขอคิ้วอีกทีนึงไม่ได้นะขอคิ้วหน่อยขอปัดคิ้วแป๊บรีบออกไปก่อนเด้อ เอานอนหนึ่งไหมคะเนี่ยค่ะมาวางอยู่ปีกองนี่เมื่อวานไปซื้อน้ำมานะน้ำที่นี่นะคะขวดละ7ดอนประมาณ150บาทนะรู้จักไหมน้ำดื่มเนี่ยมีหลายขวดนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวใน TikTok อยู่ในช่อง Cooper Channel ว่ามันแตกต่างกันยังไงมันสดชื่นเบอร์ไหนนะคะน้ำดื่มแต่ละประเทศโอเคโอคาสถานหัวใจและตาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนโอเคพร้อมแล้วนะคะโอเคเริ่มเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ครูมาบอกนะในส่วนของคนที่แบบว่ากำลังอยากจะเปิดท่อส่งเงินนะคะเทคนิคไอเดียไม่ว่าวันนี้หนูจะสร้างตัวตนเป็นหรือเปล่าหรือว่าไม่สร้างตัวตนไม่เป็นนะก็สามารถที่จะใช้เทคนิคที่ครูบอกได้นะคะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยหนูแบบหนูเป็นคนขยันนะแล้วหนู
สร้างคอนเนคชันได้เก่งโดยที่หนูเองอาจจะสร้างตัวตนไม่เป็นหนูก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ปีนี้ครูนะคะตัดสินใจที่จะสร้างคนนะครูจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคนที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลก็ดีหรือว่าคนที่มีความขยันอยู่แล้วแล้วมีคอนเนคชันแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคอนเนคชันเป็นมูลค่าทางการเงินอย่างไรอันนี้ครูก็จะมาช่วยเหมือนกันรวมถึงคนที่พร้อมที่จะสร้างตัวตนอันนี้ก็จะช่วยเหมือนกันนะคะก็จะช่วยอยู่หลายส่วนเลยแต่ว่าครูหลักๆครูจะเป็นคนในปีนี้ปกติครูจะอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแต่ว่าปีนี้จะออกมาช่วยหลังบ้านเยอะนะคะจะสร้างลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดและมันเป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะก็เลยอยากจะมาบอกพวกเราทุกคนว่าวันนี้เราสามารถสร้างเทคนิคนะคะให้ท่อส่งเงินของเราเนี่ยเปิดออกได้อันดับแรกเราต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนสเต็ปของการที่หนูกล้าที่จะสร้างตัวตนคนสร้างตัวตนก็คือคนที่อาจจะไม่ได้มีในส่วนของสร้างตัวตนอาจจะไม่ได้มีทุนอาจจะไม่ได้มีคอนเนคชันเลยก็คืออันนี้คุณอยู่ประเภทหนึ่งละกันนะคะเขียนว่าหนูพร้อมสร้างตัวตนเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเลยเงินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีคอนเนคชันก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ประเภทหนึ่งประเภทมันเหลือทางเดียวคือทางสร้างตัวตนเนาะ สิ่งที่สองนะคะสิ่งที่สองก็คือคนที่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วป๊อปปูล่าอยู่แล้วอาจจะเป็นเน็ตไอดอลอาจจะเป็นคนที่มีคนติดตามคนฟอลโล่เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้คนติดตามเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางการเงินอย่างไรอันนี้ครูก็จะมาช่วยทำให้เราเปิดท่อส่งเงินเหมือนกันต้องเขียนนะว่าเราอยู่ประเภทไหนประเภท3นะคะก็คือเรารู้จักนะเรารู้จักเรากล้าคุยกับคนที่เขาคือกล้าสร้างความสัมพันธ์กล้าสร้างคอนเนคชันกับคนว่าง่ายๆอยู่หลังบ้านนะคนนี้ไม่ได้2คนนี้อาจจะคนที่2อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ต่อยอดจากการมีชื่อเสียงไม่เป็นแต่คนที่3ก็คือคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่สามารถที่จะคุยกับใครแล้วก็สามารถที่จะเปิดคอนเนคชันของเขาขึ้นมาได้3ประเภทนี้สามารถที่จะเปิดท่อส่งเงินกับ TSW ได้คุณล่ะคะเป็นประเภทไหนอ่ะพิมพ์บอกกูหน่อยคุณเป็นประเภทไหนพิมพ์บอกกูสิเดี๋ยวจะได้ช่วยจะได้ช่วยประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งถ้าไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีคอนเนคชันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรู้จักอะไรเลยจะต้องสร้างตัวตนที่จะต้องทำให้ตัวเองดังทำให้ตัวเองแตกต่างครูยกตัวอย่างเช่นน้องโรตีเนยกรอบเห็นไหมนะคะน่ารักเห็นไหมเขาสร้างคาแรคเตอร์เพราะว่าพอเราพูดปกติอะคนมันไม่ซื้อไงแต่พอพูดไม่ปกติกลับเป็นคนเธอพูดในแนวของเขาอ่ะก็กลายเป็นว่าคนเขามา follow เยอะปัจจุบันน้องน่าจะได้รายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ10ล้านทีนี้โจทย์ของคนที่จะสร้างตัวตนก็คือจะต้องหาต้องกล้าเท่านั้นคุณไม่กล้าไม่ได้กล้าและแตกต่างคุณจะต้องหาว่าความดังในแต่ละโซเชียลมันดังยังไงดังในโซเชียลดังยังไงประเภทนี้จะต้องอาศัยการสร้างตัวตนใช้ระยะเวลา 1-3 ปีในการสร้างตัวตนนะจะต้องสร้างตัวตนใช้เวลา 1-3 ปีถ้าคุณยังไม่ใช่คนดังคุณยังไม่ได้เป็นข้อ2คนดังก็คือมีฐานคนติดตามอย่างน้อย 200,000 อัพ200,000 อัพในทุกโซเชียลในโซเชียลใดโซเชียล1ก็ได้ค่ะอย่างน้อย 200,000 อัพอันนี้คุณอยู่ในข้อ2ถ้าเกิดคุณเป็นคนดังอยู่แล้วแต่ถ้าข้อ3คุณกล้าที่จะคุยกล้าสร้างคอนเนคชั่นกับคนอันนี้คุณอยู่ในประเภท3ถ้าประเภทหนึ่งคุณจะต้องกล้าและแตกต่างถ้าคุณยังสร้างตัวตนแบบเดิมๆจะไม่มีคนซื้อคุณเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันคนเข้ามาสร้างตัวตนเยอะดังนั้นคุณต้องกล้าใส่เสื้อผ้ากล้าแต่งหน้ากล้าแต่งตัวกล้าพูดกล้าแบบต้องทำอะไรที่ตลาดยังไม่มีเก็ตป่ะอย่างตอนนี้คุณอ่านมาทำน้องโรตีเนยกรอบไม่ทันละคุณจะต้องกล้าแล้วก็แตกต่างในการสร้างตัวตนเราจะต้องหาว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะกับเราโดยอย่าเพิ่งคิดจะเอาสินค้าเข้าไปหลักการสร้างตัวตนคืออย่าเพิ่งเอาสินค้าเข้าเอาตัวเราให้ดังก่อนถ้าเกิดใครที่ได้ไปเรียนคอร์สการตลาดเนื้อมนุษย์กับครูนะคะในรอบที่ผ่านมาครูก็จะบอกว่าเทคนิคทำยังไงให้คุณดังก่อนแล้วคุณจึงจะได้เงินแต่ถ้าคุณทำพลาดคนส่วนใหญ่ทำพลาดตรงที่ยังไม่ดังมากและรีบขายคนก็เลยหยุดการติดตามนะอันนี้พลาดอันนี้พลาดเรียกว่าวางแผนพลาดนะคะท่อส่งเงินก็เลยแบบหยุดส่งเพราะว่าเราไม่รู้เทคนิคจะต้องทำยังไงอันนี้ครูจะมีสอนในวันที่19นี้อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ไปเรียนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยดังนั้นคุณจะต้องเอาตัวเองให้ดังเอาตัวเองให้แตกต่างเอาตัวเองให้เด่นในยุคปัจจุบันนี้ไม่เด่นไม่ได้คุณจะเป็นแม่ค้าขายของคุณจะต้องหาจุดขายของตัวเองให้ได้ว่าคุณจะขายแบบไหนคุณถ้าสมมติว่าคุณจะนำเสนอว่า
คุณขายของคุณจะต้องแบบสมมุตินะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแพ็คของปกติคนอื่นอาจจะแพ็คของธรรมดาคุณอาจจะใส่ชุดสไปเดอร์แมนแพ็คของอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะต้องทำวิเคราะห์ให้ดีว่าในตลาดอะไรยังไม่มีแล้วคุณต้องเป็นสิ่งนั้นนี่คือสำหรับคนสร้างตัวตนสำหรับคนไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีอะไรเลยคุณจะต้องเป็นความกล้าอย่างเดียวเลยนะกล้าอย่างเดียวจึงจะช่วยคุณได้ประเภทที่2ค่ะประเภทของคนที่ดังอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้ครูมีนะคะตอนนี้ครูเปิดรับสำหรับคนที่เป็นคนดังนะคะอยากได้รับการสนับสนุนจากครูนะคะครูเป็นโรงงานผลิตนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้งเกาหลีด้วยนะคะจะสนับสนุนเราในกรณีที่เราเป็นคนดังอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าคนที่ติดตามเราให้มีรายได้ได้โดยครูสามารถที่จะนำเสนอนะคะสินค้าว้าวให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยไปทำการตลาดพรีออเดอร์ได้ก่อนเลยครูจะส่งตัวเทสตัวอะไรไปให้หนูไปรับเงินมาก่อนเลยนะคะรับเงินมาก่อนเลยเพราะว่าหนูมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วอันนี้เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาบอกครูว่าคนของเราที่ติดตามเราเป็นใครลักษณะของคนอายุของคนที่เข้ามาฟอลโล่เรามาติดตามเราเป็นยังไงครูจะได้ทำการวิเคราะห์และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเรายกตัวอย่างเช่นบางคนมีผู้ติดตาม 300,000 คน 300,000 คนครูยกตัวอย่างเช่นที่ราคาขอไดโม่สักซองนึงอยู่ในอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะในกล่องก็มีค่ะครูยกตัวอย่างเช่นบางคนมีผู้ติดตาม 300,000 แต่ยังเป็นเด็กอยู่อายุประมาณช่วง14ถึง16ปีนะคะอยู่ข้างค่ะที่รักยกของไปเรื่อยยกขึ้นมาเรื่อยจะเจอค่ะอายุเด็กที่ติดตามอายุ14ถึง18ปีอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะบอกว่าโอเคกลุ่มคนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีทุนมากดังนั้นเนี่ยเมื่อครูวิเคราะห์แล้วครูก็จะบอกว่าโอเคงั้นคุณนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้แล้วกันตัวนี้สมมุตินะคะไดโว299บาทเขามีคนติดตาม 300,000 คนติดตาม 300,000 คนแล้วเขาเป็นคนที่มีคนทุกคลิปของเขาเนี่ยมีคนดูหลักแสนอัพทุกคนเลยครูก็จะบอกว่างั้นเราจับตลาดตอนนี้เลยว่าอาจจะสุ่มให้ลูกค้าได้ลอง10ซองสมมุตินะคะอันนี้299บาทเห็นไหมคะ99บาท 300,000 คนคนติดตามของเขาคนดูคลิปค่าเฉลี่ย 100,000 คน 100,000 คนคูณ99น้องคนนี้ได้รับเงิน 9,900,000 บาทเห็นไหมคะแค่1คอนเทนต์เองนะนี่ครูไม่ได้พูดถึง 300,000 คนของเขานะแต่ครูพูดแค่ 100,000 คนของเขาเห็นไหมคะดังนั้นครูมีทีมหลังบ้านที่จะมาวิเคราะห์แยกแยะให้ว่าน้องคนนี้เป็นคนดังอยู่แล้วหนูเป็นคนดังอยู่แล้วเนี่ยหนูสามารถที่จะเอาสินค้าอะไรไปทำและเราสามารถให้น้องในฐานะของเจ้าของเป็นหุ้นส่วนร่วมกันได้เลยไม่ได้มองถึงระดับตัวแทนมองถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันเลยอย่างนี้เลยรวมถึงข้อที่3ค่ะข้อ2กับข้อ3จะเกี่ยวเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นข้อ3เนี่ยหนูอาจจะเป็นคนที่ติดต่อคนดังได้อาจจะคุยกับเขาโดยตรงเลยว่าเฮ้ยชวนมาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณไม่ต้องลงทุนนะคุณไม่ต้องลงทุนกับเรานะคุณแค่บอกเราว่ากลุ่มลูกค้าของคุณหรือคนที่ follow คุณอายุเท่าไหร่และเราจะส่งสินค้าไปให้คุณลองถ้าสินค้าคุณลองแล้วประทับใจคุณพรีออเดอร์ได้เท่าไหร่เราแบ่งกำไรให้เลยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะชวนมาเป็นเจ้าของร่วมกันนะข้อ2ข้อ3นี่ข้อ2เราอาจจะยังเป็นไม่ได้แต่ข้อ3เราสามารถเป็นได้เลยไม่ว่าวันนี้คุณจะมีคนติดตามหรือยังคุณสามารถเป็นได้เลยแต่เขาจะคุยกับคุณหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำโปรไฟล์ของคุณถ้าคุณทำโปรไฟล์ไม่ดีอะโปรไฟล์แบบดูไม่น่าเป็นเจ้าของเขาก็จะไม่เชื่อคุณจริงป่ะแต่ถ้าคุณทำโปรไฟล์ได้ดีใน Facebook ใน TikTok คุณทำโปรไฟล์ตัวเองได้ดีแน่นอนค่ะเวลาคุณดีลกับใครเขาอยากดีลกับคุณด้วยชวนเขามาเป็นเจ้าของเห็นภาพเนาะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราชวนเขามาเป็นเจ้าของอะสมมติคุณชวนเน็ตไอดอลมาเน็ตไอดอลคนนี้มีคนติดตามระดับแสนคน 300,000 คน 500,000 คนหรือล้านคนและคลิปเขาเนี่ยค่าเฉลี่ยคลิปประมาณ 2-300,000 คนนะ 2-300,000 วิวจับสินค้าสมมติว่าเขาเป็นคนชอบแต่งหน้าอ่ะเราให้แนะนำตัวนี้ไปถูกไหมคะเรามีส่วนแบ่งการตลาดให้และเราจะเก็บส่วนแบ่งการตลาดส่วนหนึ่งให้กับผู้แนะนำเห็นไหมหนูก็จะได้รายได้แบบแค่ขยับปากก็มีรายได้ทีนี้หนูต้องวิเคราะห์ตัวเองเพราะครูตอบหนูไม่ได้ว่าหนูอยู่ในกลุ่มไหนแล้วหนูพร้อมจะทำแบบไหนนะรับเงินได้เลยก็มียังไม่ดังก็ปังได้ถ้าเจรจาติดต่อเป็นทำโปรไฟล์ตัวเองให้น่าเชื่อถือไม่จำเป็นต้องออกหน้ากล้องเลยคุณสามารถมีรายได้เงินไหลจากการที่คุณมีผู้ติดตามหรือคุณสามารถไปดีลกับเขาว่าเออเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเพราะว่าครูมีทีมวิเคราะห์นะคะเพื่อออกสินค้าว้าวให้กับทุกคนได้ Made in Korea Made in Thailand ได้หมดทุกสินค้าเลยนะคะปั้นให้เขาโดยที่เขาบางคนเป็นคนดังแต่เขาไม่มีทุนไงเขาไม่มีทุนแต่เราเป็นประเภทที่ช่วยเขาได้เพราะว่าเรามีทุนเรามีเงินเรามีโรงงานเราซัพพอร์ตเขาได้เข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นรายใหญ่กับครูอยู่แล้วเป็น business owner อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถกระจายแบบนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมี
คุณโคกับเน็ตไอดอล100คนเน็ตไอดอล100คนเนี่ยแน่นอนค่ะคุณต้องดูคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนใช่ไหมวิธีการเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับคนคุยกับคนประเภทที่เราเจรจากับคนได้เน็ตไอดอลกัมพูชาเมียนมาลาวใครก็แล้วแต่คุณรู้จักคุณคุยเลยแบ่งผลประโยชน์ให้เขาแบ่งยังไงเราก็ดูเลยค่ะว่าผลตอบแทนมันได้เท่าไหร่ปรากฏว่าเขาไปปึ้ง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 เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาเขาได้เท่าไหร่เรามีส่วนแบ่งอยู่แล้วของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็น 10% ก็แล้วแต่สมมติว่าเขาขายได้5ล้านโดยที่คุณเองก็ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตคุณแค่ติดต่อคุณได้ 10% 5แสนพอใช้ไหมคะคุณมีเน็ตไอดอล100คน100คนสร้างยอดให้กับคุณคุณได้ 10% เท่าไหร่คะ50ล้านเห็นยังไม่ต้องออกหน้ากล้องก็ปังได้หรือแม้กระทั่งคุณหาเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์คุณอาจจะรู้จักคนขายของใน eBay AmazonLazada Shopee ชวนเข้ามาค่ะเออของเรามีสกินแคร์อาหารเซลล์ Made in Korea Made in Thailand หรือให้ผลกำไรเขาในการมาช่วยเราทำแพลตฟอร์ม eBay Amazon เราออกสินค้าที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างออกมาขายใน eBay Amazon ได้เห็นไหมดังนั้นคุณต้องหาพาร์ทเนอร์คนไหนที่เก่งทำ eBay Amazon คุณไปหาพักพวกเขาได้แค่สมมตินะคะคนนี้สมมตินะคะคุณไปได้พาร์ทเนอร์ชาวจีนสั่งผลิตสินค้า2ล้านก้อนคุณไม่ต้องได้เยอะเลยได้ก้อนละ10บาทคุณได้เท่าไหร่คะ20ล้านต่อ1ล็อตเดือนหน้าเขาสั่งอีกล่ะคุณยังไม่ได้ออกหน้ากล้องเลยคุณเห็นไหมคะว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินอยู่กลางอากาศแต่คุณจะต้องไปหาคอนเนคชั่นหน้าที่คุณคือหาคอนเนคชั่นจะไปหาจาก eBay Amazon eBay Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะเจอเศรษฐีมหาเศรษฐีเก็ทป่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณเจอเศรษฐีมหาเศรษฐีเจอผู้ซื้อเจอผู้ขายแต่คุณจะศึกษาหรือเปล่ามันยากอ่ะแล้วมันคุ้มไหมที่จะศึกษาก็ถามตัวเองจริงป่ะTikTok Shop ตอนนี้บริษัทเรามีสนับสนุน TikTok Shop เน็ตไอดอลที่อยู่ใน TikTok ทุกคนคีย์สินค้าบริษัทจัดส่งที่บริษัทเลยเห็นไหมเห็นไหมคะว่าวันนี้ไม่ใช่ยุคของคนที่จะต้องออกหน้ากล้องอย่างเดียวแล้วออกหน้ากล้องมันไม่ติดตลาดสักทีอ่ะแล้วโอ้หนูคิดอะไรไม่ออกหนูเป็นฝ่ายประสานงานแล้วกันก็สามารถเห็นไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรคะเพราะเรามีคุณสมบัติที่พร้อมที่ SW เรามี9ระบบเอาแค่ระบบนะคะในระบบของสินค้าที่ว้าวอยู่แล้วเอาแค่ระบบในสินค้าของรับผลิตหรือNet Idol ของเราคนนี้เป็นสายดิจิตอลแค่3สายเนี่ยคุณก็รวยไม่รู้จะรวยยังไงคะถูกไหมบริษัทอื่นไม่มีบริษัทอื่นต้องเอาสินค้าคุยกับเขาเขาไม่เอาอะเออก็เป็นสินค้าแต่เราไม่ใช่เราผลิตให้เขาเลยตามความต้องการของเขาเห็นไหมคะคุณเห็นเม็ดเงินไหมมองออกไหมคะนี่คือท่อส่งเงินแล้วส่งให้คุณตลอดด้วยคุณเจอคนจีนสั่งอันนี้อันนึงคุณเจอคนจีนสั่งน้ำหอมพลังงานหินรอบละคือลูกศิษย์ครูที่เคยมาเรียนกับครูค่ะมีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนสั่งผลิตหมอนยางพารานะคะปีละประมาณ 1,000 ล้านไม่ต้องเอาเยอะได้ 10% ได้เท่าไหร่บริษัทให้คุณ 10% อยู่แล้วอันนี้เป็นกำไรส่วนของคุณคุณได้เท่าไหร่คุณคิดเอาเอง 10% อ่ะเออแล้วคุณเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของร่วมกันกับเราคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างตัวตนอย่างเดียวคุณสามารถทำโปรไฟล์คุณกินใช้ชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนคลิปเมื่อวานมันต่อเนื่องกันเนาะเดี๋ยวรบกวนแอดมินรวบรวมคลิปให้ครูหน่อยนะเป็นคลิปสร้างธุรกิจนะคลิปเมื่อวาน1คลิปคลิปสร้างธุรกิจกับ TSW แล้วก็คลิปนี้เห็นไหมคะโอ้เน็ตไอดอลคนไหนคุณอยากติดตามเขาง่ายมากคนไหนคนดังคุณก็เข้าไปกดติดตามเขาแล้วก็ไปเม้นกับเขาไปเม้นกับเขาเออสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะผลิตสกินแคร์อาหารเสริมตอนแรกยังไม่ต้องไปแนะนำไปเม้นให้เขารู้ก่อนว่าเราเป็นใครไปเม้นให้เขาเห็นก่อนว่าเราไปเม้นเออนิยามของคำว่าเพื่อนคือเราไม่รู้จักอะแต่เราไปสร้างความสัมพันธ์ได้จริงป่ะเออนิยามของคำว่าเพื่อนตอนแรกเรายังไม่เป็นเพื่อนกันอะแต่เราสามารถที่จะคุยกับเขาได้เพื่อมาเป็นเพื่อนกันได้จริงป่ะเออนั่นแหละคือสิ่งที่เราขาดไปหรือเปล่าไม่มีเงินไม่มีเงินอยู่อย่างนี้แหละเออถ้าไม่มีเงินก็หาสิคุณเป็นหุ้นส่วนกับ TSW อ่ะคุณได้เป็นเจ้าของกับเราด้วยได้ตั้งหลายสินค้าได้ตั้งหลายบริการคุณแค่เลือกให้มันเหมาะจริงป่ะจริงมั้ยเนี่ยเกี่ยวกับทุนมั้ยอ่ะที่ครูพูดมาเกี่ยวกับทุนมั้ยอ่ะเออเกี่ยวกับทุนมั้ยเกี่ยวไหมกับทุนไม่เกี่ยวเลยทำไมคะทำไมคุณต้องรีบมาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับเราเพราะคุณได้ผลตอบแทนสูงสุด
ก็หนูไม่มีทุนอ่ะมันไม่เกี่ยวกับทุนเนาะมันเกี่ยวกับทำทุนก็แพ้ทำฮะถ้ามีทุนแต่ไม่ทำก็แพ้คนไม่มีทุนแต่ทำเออเห็นไหมดังนั้นเราต้องเป็นนักสร้างความสัมพันธ์เนาะเออใช้ชีวิตให้ดีทำตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันเงินเข้าค่ะบ้างจริงไหมเน็ตไอดอลยังไม่รวมยูทูบเบอร์ถูกไหมคะเห็นยูทูบเบอร์คนไหนดังๆๆสวัสดีค่ะน้องเออพี่เป็นโรงงานนี่นะคุณใช้ LINE แอดคุยก็ได้ถูกไหมเออบริษัทเรามี9ระบบมีอะไรบ้างก็ไปทำแพลตฟอร์มอธิบายแพลตฟอร์มโดยเราเขาจะคุยกับเราเขาไม่คุยกับหุ่นยนต์ง่ายไหมวันนี้โรงงานผลิตหลายโรงงานวิ่งเข้าหาเขาเน็ตไอดอลแต่มันต่างกันตรงที่เขาไม่สามารถเขียนระบบให้ได้แต่บริษัทเราสามารถเขียนระบบให้เน็ตไอดอลได้ระบบการส่งแพ็กเกจทุกอย่างเรามีให้หมดเลยมาโครกับเราก็มีรายได้ได้เห็นปะคุณไม่ต้องไปนั่งคิดให้ปวดหัวเลยอะระบบทำให้คุณหมดแล้วอะไม่ต้องไปนั่งขายสินค้าด้วยคุณมีหน้าที่เอ๊ะเดือนนี้ได้อีก3ล้านแล้วไปไหนดีคุณมีหน้าที่ไปใช้ชีวิตแต่แน่นอนค่ะในช่วงที่คุณสร้างคุณอาจจะต้องโทรเยอะหน่อยคุณอาจจะเจอคนปฏิเสธเยอะหน่อยคุณพร้อมจะเจอคนปฏิเสธหรือยังทำไมเขาถึงปฏิเสธ1เขา2คุณเขาดูคุณด้วยมึงตัวจริงไหมเนี่ยจริงป่ะเออเขาดูคุณก่อนเขายังไม่รู้จักคุณแล้วเขาอาจจะมีรายได้ที่มากอยู่แล้วระดับนึงคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการทำงานของการติดต่อการเจรจากับคนไม่ใช่ทุกคนจะเอากับเราแต่วันนี้เน็ตไอดอลเกิดใหม่อย่างกับเห็ดปุ๊บเกิดเร็วมากคุณคุยหมื่นคนคุณว่าเป็นไปได้ไหมสัก100คนคุณคุยแสนคนคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมสักพันคนหรือหมื่นคนคำถามคือคุณเสียอะไรไม่เสียจริงป่ะคุณฟรีหมดเลยเพราะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราคุณเป็นbusiness ownerคุณได้ในส่วนพาร์ทตรงนี้อยู่แล้วจริงป่ะบริษัทมีผลตอบแทนให้กับคุณหมดทุกอย่างคุณขยายสาขาไม่ได้ถ้าเกิดคุณเป็นแค่สมองเนี่ยคุณมีเดดออมาเยอะแยะเลยแต่คุณไม่ได้ลดการผลิตกับเขาเขาเติบโตเท่าไหร่คุณไม่ได้กับเขาเลยอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็น VIP up ที่นี่ VIP up สบายค่ะสบายสุดก็ต้องเป็น business owner เพราะลงทุนทั้งเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชาติรับเงินอย่างเดียวคุณมีหน้าที่รับเงินอย่างเดียวจริงป่ะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของอ่ะคุณแต่งตัวใส่เสื้อตัวใหญ่โค้งโค้งเสื้อยืดแล้วเขาจะเชื่อไหมว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเขาเห็นคุณเป็นแค่ตัวแทนและแน่นอนถ้าเขาเห็นคุณเขามองคุณเป็นแค่แม่ค้าเขาจะไม่มีใครมาสั่งผลิตกับคุณหรอกเพราะเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นเจ้าของไงดังนั้นการถูกปฏิเสธของคุณนั้นถูกต้องแล้วเพราะเขายังไม่ได้เห็นเราก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองค่ะเห็นไหมคะยังไม่ได้ยิงแอดเลยนะคะนี่แค่พูดถึงการสร้างพาร์ทเนอร์คุณยังไม่ได้ไปทุ่มเทกับแพลตฟอร์มที่คุณจะเจอมหาเศรษฐีเลยนั่นคือ eBay Amazon จริงไหม eBay Amazon คุณยังไม่ได้เข้าไปเลยของแจ็คหมาอะไรนะที่รักของแจ็คหมาอะไรนะคะอาลีบาบาเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าไปเลยว่าคุณจะเจอมหาเศรษฐียังไงเห็นไหมตรงไหนมีสัมปทานก็คือคอนเนคชั่นของคุณคุณยังไม่เอาตัวเองไปเลยแต่คุณบอกว่าใน Facebook หนูยังไม่เจอใครมึงไม่เจอได้ไงล่ะสมมุติคุณอยากเจอคนเป็นนักลงทุนคุณไปใน IG คุณอาจจะเจอค่ะเพราะใน IG คนมีตังค์เล่นมากกว่าคนธรรมดาแต่ตลาด Facebook เป็นตลาดโลคอลหน่อยก็คือตลาดล่างนิดนึงถ้าเทียบกับหลายๆแพลตฟอร์มถูกไหมเราก็ต้องเลือกที่จะเรียนรู้กับมันน่ะแน่นอนค่ะเมื่อคุณเข้า eBay Amazon ได้คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้คุณคิดอย่างเดียวว่าคุณจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนทำไมคะเพราะคุณจะเจอผู้ซื้อผู้ขายโดยเฉพาะตลาด eBay Amazon คุณให้เลย eBay Amazon Alibaba คุณอยากรวยไหมฮะสินค้าประเภทไหนที่รวยแน่คุณพูดเลยสินค้าความเชื่อแบบนี้บริษัทผลิตให้กับคุณผลิตให้กับพาร์ทเนอร์ของคุณแต่คุณมีหน้าที่รับเงินคุณไม่ได้มีหน้าที่เครียดอะไรเลยคุณมีหน้าที่ดิวตลาดความเชื่อปังค่ะเพราะว่า product
ในไทยแลนด์สินค้าความเชื่อดังที่สุดพลอยเพชรอัญมณีคุณอยากเจอตลาดดูไบคุณอยากเอาคุณอยากรวยไหมฮะเอาอัญมณีเราไปขายเจอคนอาหรับเหมาหมดฮะคำถามคือแล้วคุณไปแพลตฟอร์มที่คนอาหรับเขาเล่นหรือยังคุณยังไม่เรียนรู้กับมันเลยคุณยังอยู่หน้า Facebook อยู่เลยแล้วคุณหวังว่าคุณจะเจอคนมาเปิดบินรายใหญ่กับคุณบ้าหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้น้ำมันไม่เคลื่อนตัวมาหาเราเราอยากจะออกมหาสมุทรเราต้องไปที่ที่มีมหาสมุทรฮะถ้าคุณเปิดโอ่งหน้าบ้านมันก็เจอแค่การเปิดโอ่งหน้าบ้านคุณจะไม่เจอปลาใหญ่ๆหรอกคุณเจอได้อย่างมากก็ลูกน้ำยุงลายคุณอยากเจอปลาใหญ่คุณต้องออกไปหาปลาใหญ่ในมหาสมุทรค่ะแล้วปลาใหญ่ในมหาสมุทรอยู่ที่ไหนโจทย์คุณต้องรู้ตอนนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการสร้างตัวตนคุณก็ไปสร้าง Facebook TikTok YouTube อ่ะคุณต้องใช้เวลา 1-3 ปีปรับตัวเองให้เด่นปรับตัวเองให้ต่างปรับตัวเองให้เด่นปรับตัวเองให้ต่างอยู่อย่างนี้ก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะมีรายได้เลยคุณต้องเรียนรู้3เดือน6เดือน eBay Amazon platform ถูกมั้ยสินค้าเราคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีหน้าที่จัดส่งอะไรให้หมดเลยคุณมีหน้าที่รับเงินและดีลอย่างเดียวชอบไหมคุยเฉยๆเราได้เงินน่ะชอบก็ศึกษามันไงบริษัทเราพร้อมสนับสนุนคุณเพราะคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอยู่แล้วเราผลิตอะไรบนโลกใบนี้ให้กับคุณได้หมดขอแค่คุณไปดีลไปเข้าไปเจอถูกไหมจะผลิตอะไรอ่ะเทียนมงคลน้ำหอมบ้างข้างอะไรอ่ะทุกยอดการเติบโตของเขาคุณได้ 10% คุณว่ามันเวิร์กไหมคุณว่ามันน้อยเหรอเขาผลิต100ล้านคุณได้10ล้านเขาผลิต2ล้านคุณได้200,000คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่คุณแค่เข้าไปหาปลาค่ะนี่คุณยังไม่ได้ยิงแอดเลยค่ะคุณแค่ไปหาปลาง่ายที่สุดแล้วกับการเปิดท่อส่งเงินทำไมครูจึงชิวๆใช้ชีวิตได้เพราะว่าครูมีการวางแผนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องจับตลาดในไทยป่าวะสำหรับครูตลาดข้างนอกแม่งเยอะมากเลยครูอยากเจอมหาเศรษฐีชาวอาหรับง่ายเลยอาหรับชอบอะไรคะชอบอัญมณีไทยไปหาเลยค่ะเฮ้ยมีเพื่อนอยู่ดูไบกูไปเฮ้ยทำยังไงว่ากูจะเอาไปได้เพื่อนกูไม่แนะนำเซิร์ชหาข้อมูลเองฮะเอาสินค้าเข้าอาหรับเขาใช้แพลตฟอร์มอะไรกันเขาใช้ภาษาอะไรกันคุณรู้เปล่าอัญมณีอ่ะคุณลดให้คุณตั้งเยอะแล้วคุณไปบวกเขาเพิ่มอีกเยอะมากตลาดอัญมณีอ่ะขายแบบไม่มีใครกำหนดราคาได้เลยฮะเพราะว่าเหมืองมันปิดราคามันแบบมีเงินแต่หาซื้อไม่ได้คุณกำไรแบบคุณขายไม่กี่ชิ้นคุณได้รถได้บ้านได้ปลดหนี้เลยอ่ะแต่คำถามคือแล้วคุณน่ะไปหาปลาหรือยังหนูกำลังช่วยคนไม่มีทุนอยู่ค่ะอันนี้ก็ต้องช่วยส่วนนึงแต่ผลสุดท้ายเราต้องรอดก่อนเปล่าคะเพื่อเป็นผลลัพธ์ให้กับคนอื่นถ้าเกิดคุณรอดเออพี่เอาของไปขายที่อาหรับเวิร์กว่ะคุณมาสอนคนอื่นได้ยังได้กับการคุณก็ยังไม่รอดแล้วคุณจะช่วยใครได้ยิ่งคุณมีผลลัพธ์คุณยิ่งช่วยคนได้ค่ะจริงป่ะเออคุณจะขยายตลาดไปต่างประเทศคุณคุยกับคอนเนคชั่นต่างประเทศยังไงถ้าคุณคุยกับแม่บ้านด้วยกันแม่บ้านของจะทำเลยขายไม่ได้หรอกจริงป่ะเพราะเขาเป็นแม่บ้านกับการคุยกับนักธุรกิจสิเขาจะบอกว่าโอเคน่าทำฉันจอยด้วยเห็นไหมคุณคุยกับใครตอนนี้คุณเอาเวลาของคุณไปคุยกับใครแล้วคุณเอาเวลาคุณมาสร้างอะไรกับตัวเองสร้างแวลูสร้างคุณค่ากับตัวเองเป็นมูลค่าเท่าไหร่นั่งกลัวกลัวเขามองว่าขายของโอ้เมื่อไหร่จะปลดหนี้ได้ธุรกิจเราคุณมีหน้าที่วางแผนคุยไม่ได้ตัวเล็กตัวน้อยเขาจะสั่งผลิตสินค้าราคา30บาทแล้วก็ผลิตให้ได้ย้ำนะแต่คุณต้องคุยให้จบไม่ใช่ให้คุณมาคุยอาจต้องการผลิตราคาเท่าไหร่ค่าแพ็กเกจคุณเป็นคนกำหนดราคามาคุณจะแพ็กเกจราคาเท่าไหร่คุณจะเอาค่าเนื้อเนี่ยสารสกัดเนี่ยละเท่าไหร่อยากใส่แพ็กเกจกระปุก13บาทค่ะกระปุกไม่เกินราคา13บาทครีมเอาใส่ราคาแค่ไม่เกิน50บาทเราทำให้ได้หมดแต่คุณต้องไปคุยกับเขาให้จบว่าคุ
ุณต้องการราคาต้นทุนคุณอะรวมแล้วตัวเนื้อตัวสารสกัดเท่าไหร่ตัวแพ็กเกจราคาเท่าไหร่เราจะได้เลือกให้คุณถูกเราทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะเราคือโรงงานคุณจะเอา made in Korea หรือ made in Thailand ไม่ต้องกังวลว่าเราทำให้คุณไม่ได้เราทำได้หมดแต่คุณต้องวางแผนหรือแม้กระทั่งคุณเจอแม่ทัพแม่ทีมบางท่านบางคนแบรนด์ตัวใหญ่ๆบางคนเขาอยากจะเติบโตเองบางคนก็อยากเติบโตเองเขาอยากมีแบรนด์ของตัวเองเขามีทีมงานอยู่แล้วเป็นพันคนคุณไปคุยกับเขาเขาอยากผลิตครีมกับคุณล็อตแรกเขาผลิต 5,000 ชิ้น 5,000 ชิ้นถ้าชิ้นละสมมุติต้นทุนชิ้นละ200 5,000 ชิ้นต้นทุนชิ้นละ200 1ล้านบาทคุณได้ 10% 100,000 บาทโอเคไหมคะคุณไม่ได้ทำอะไรคุณแค่ประสานงานเก็ตป่ะเห็นภาพไหมเฮ้ยล็อตหน้าเขาสั่งผลิตอีกเป็น 10,000 ชิ้นคุณได้ 200,000 ล็อตหน้าเขาสั่งผลิตอีก 30,000 ชิ้น 30,000 ชิ้นคูณ200ราคาต้นทุนเนาะคูณ 10% คุณได้ 600,000 นี่คุณเจอแค่แม่ทีมเก่งๆคนเดียวมีคนในองค์กรมีตัวแทน100คนพันทำได้หมดคุณเอาไปคุยให้จบคุณจะมานั่งขายของอยู่หรือคุณจะนั่งมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันคุณเป็นคนบริหารชีวิตคุณครูสนับสนุนคุณอยู่แล้วจริงป่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องต้องดูคลิปเมื่อวานแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสร้างธุรกิจแบบเปิดท่อส่งเงินฝากแอดมินรวบรวมให้ครูด้วยนะคะเปิดท่อส่งเงินแบบเงินไหลตลอดเวลาคุณไม่ต้องนั่งกังวลเลยว่ากูจะต้องออกไปไลฟ์สดหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลค่ะคุณมีหน้าที่รู้อย่างเดียวค่ะว่าสิ่งที่คุณช่วยเขาเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นของเขาเรากำลังทำสินค้าที่ดีเพื่อให้เขาไปช่วยคนและเราก็ได้บุญกับเขาไปด้วยเขาเรียกว่าพ่วงบุญถูกไหมเราพ่วงบุญไปกับเขาเขามีตัวแทนอยู่แล้วเขามาสั่งผลิตกับเราเพราะเรารู้ไงว่าเราผลิตอะไรถูกไหมคะคุณก็พ่วงบุญไปกับเขาเขาทำให้คนมีรายได้คุณก็ได้บุญไปกับเขาเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างตัวตนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าคุณชอบความโด่งดังชอบความป๊อปปูล่าคุณก็สร้างตัวตนไปด้วยมันก็ไม่ได้เสียหายก็แค่ไปดีลค่ะในเกาหลีเล่นแพลตฟอร์มอะไรกันถูกไหมProduct Thailand ในเกาหลีเขาฮิตอะไรกันเราก็ไปดูปรับยังไงดีปรับยังไงดีให้คนเกาหลีซื้อของเราปรับคนเกาหลีมีความเชื่อไหมเห็นไหมเราก็ปรับสินค้าให้ตรงกับคนเกาหลีอ๋อพวกยามองขายดีมากเลยค่ะในเกาหลีอ่ะจัดไปเราก็สร้างยามองขึ้นมาเป็นยามองที่ใส่ความเชื่อลงไปอีกเห็นไหมนวดแล้วคลายเมื่อยแถมใส่ความเชื่อลงไปอีกเห็นไหมคะคุณต้องรู้ตลาดอะว่าคุณจะสร้างคอนเนคชั่นที่ไหนคุณช่วยคุณได้หมดแหละแต่คุณต้องไม่ใช่คุณหนูมีแต่คนไม่มีทุนอันนี้ไม่ต้องมาถามครูเพราะครูสอนอยู่ในคอร์สอยู่แล้วก็เรียนมหากาพย์21วันก่อนไม่มีทุนก็เรียนมหากาพย์21วันหนูรู้จักคนลาวเยอะเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้ง่ายมากเลยพี่บังเอิญหนูเป็นหุ้นส่วนโรงงานผลิตอาหารเสริมสกินแคร์ Made in Korea Made in Thailand ถ้าพี่อยากจะผลิตแบรนด์พี่บอกนะหนูสามารถทำตัวเทสออกมาให้พี่ลองได้รับรองพี่ว้าวแน่นอนอยากได้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนแจ้งได้นะคะคุณจ่ายเงินแค่ค่าตัวเทสคุณถามว่าถ้าเกิดคุณจ่ายตัวเทสครั้งหนึ่งคุณเจอตัวใหญ่แบบเนี้ยคุณจ่ายค่าตัวเทสแล้วผลิตพัฒนาสูตรให้เขา 3,500 คุณว่ามันเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดหรือมันเป็นการลงทุนที่ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ค่าผลิตค่าทำสูตรและวิจัยและพัฒนา 3,500 ให้กับทีมวิจัยของบริษัทคุณจ่าย 3,500 เพื่อดูแลคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณว่า 3,500 แพงไหมเพื่อวิจัยสูตรให้กับคนเนี้ยโดยตรงเป็นการลงทุนที่ต่ำหรือสูงคะทำไมคะทำไมต้องจ่าย 3,500 ในกรณีที่เขาขอเฉพาะเจาะจง
เช่นมันไม่ใช่โปรดักต์ที่เรามีสูตรกลางอยู่แล้วสมมุติว่าเราส่งสูตรกลางไปให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้สูตรกลางแต่เขาอยากได้สเปเชียลอ่ะอยู่ทำสเปเชียลให้ได้ไหมแล้วถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขามีคอนเน็กชันอ่ะเขามีเงินเขามีทุนเขามีคนคุณคิดว่า 3,500 คุณจ่ายได้ไหมคุณถามคุณแค่เนี้ยจ่ายเพื่อเขานะไม่ใช่แล้วก็จ่ายเพื่อคุณด้วยเออเพื่อวิจัยสูตรให้เป็นของคนนี้โดยตรงพัฒนาสูตรให้เป็นตามคนนี้โดยตรงเราก็จะทำวิจัยและพัฒนาให้คนนี้โดยตรง3ครั้ง 3,500 จ่ายได้3พัฒนาได้3ครั้งและเพื่อขึ้นตัวอย่างมาให้เขาอีกต่างหาก 3,500 คุณคิดเอาเองเห็นไหมใน 3,500 ได้อะไรบ้างได้ตัวเทสเอาไปส่งให้เขาได้การแก้ไขค่ะว่าโอเคสูตรพอใจหรือยังไม่พอใจปรับให้อีกครั้งที่2ปรับสูตรให้3ครั้งและได้ตัวเทสถึง3ครั้งคุ้มไหมฮะ 3,500 เออถ้าเกิดคุณคิดว่าโอ้ยตัวนี้ไม่ต้องทำก็ไปสร้างตัวตนต่อ1ปีถึง3ปีอย่างที่ครูบอกแล้วคุณจะต้องเด่นให้ได้โจทย์ในการสร้างตัวตนตอนนี้ยุคปัจจุบันเด่นแตกต่างให้คีย์ไปเลยเด่นและแตกต่างถ้าคุณเด่นไม่ได้ทำแบบคนอื่นเขาทำกันน่ะเช่นคุณมานั่งไลฟ์สดธรรมดาแล้วคนอื่นเขาก็ไลฟ์สดกันคุณก็ปังไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคุณไม่ได้แต่งตัวเด่นนะมันก็เลยยังไม่ได้แบบคือปีนี้มันไม่ใช่ปีที่คุณจะออกหน้าบ้านไงมันเป็นปีที่คุณจะสนับสนุนคนอยู่หลังบ้านโจทย์ของครูปีนี้คือการทำให้คนรวยรวยแล้วคุณเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยโจทย์ครูปีนี้คือความท้าทายมันกว่าเห็นภาพอ่ะอุ้ยวันนี้เขาสั่งผลิตมา 50,000 บาทน้อยไปไหมแม่ไม่เกี่ยวอ่ะ 50,000 บาทคุณได้ 5,000 บาทแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าล็อตหน้าเขาอาจจะมา5ล้านก็ได้ผลิตเริ่มต้นเท่าไหร่คะ10,000 20,000 30,000 ก็ผลิตได้อันนั้นเป็นซองพลาสติกก็ต้องตามงบเขาอะจริงป่ะถ้าเขายังไม่ผลิตกับเราเราครูแต่เขาแบบไปหาเราก็สอนเขาหาออเดอร์ไงยากอะไรอ่ะครูเป็นคนพรีออเดอร์กลางอากาศอยู่แล้วครูสอนได้อยู่แล้วเออสอนเขาพี่ออเดอร์ไงเธอไปคุยกับคนก่อนเลยคนไหนสนใจร่วมกับเธอเธอมาจำมาเลยคนละครึ่งเนี่ยเธอได้รับเงินมาแล้วแล้วเธอค่อยมาสั่งฉันเอาสูตรเนี่ยฉันจดสิทธิบัตรให้เธอคนเดียวเลยทำใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยยากตรงไหน 3,500 อืมเราน่ะใช้เงินไม่เป็นเองตอนนี้เราต้องตัดสินใจเป็นตัวใหญ่ก่อนเพื่อเราจะได้รับผลประโยชน์ของหุ้นส่วนที่เยอะbusiness owner จะได้ผลตอบแทนพวกอย่างนี้เยอะมากในหลายๆด้านเลยค่ะวางแผนให้ดีวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาผลิตสกินแคร์อาหารเสริมกับหนูเนี่ย500,000 บาทไม่รวมแพ็กเกจเนี่ยหนูเปิด business owner ได้ไหมคะได้แต่เป็นชื่อเขาคุณได้อะไรคะคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็น VIP up คุณได้ 10% สำหรับรายผลิตสำหรับตำแหน่งอื่นไม่ได้แต่ว่าแนะนำอย่างอื่นได้ค่ะแนะนำสินค้าในระบบอย่างนี้ได้แต่ว่ารายผลิตไม่ได้ VIP up เท่านั้นและเขาสามารถเขาเป็น business owner เขาอยากใช้ระบบเราคนนิ่งระบบเราลงไปให้แบ่งคนให้เป็นตำแหน่ง small VIP large medium โคสินค้าร่วมกันกับเราได้อีกเป็นหุ้นส่วนโรงงานตอนนี้ครูก็ดิวโรงงานหลายโรงงานเนาะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับครูแล้วก็เอาของมาวางแล้วก็ทำเป็นโปรโมชั่นว่าโอเคอันนี้เซ็ตสมอลมีเดียมลาร์จนะร่วมจอยมากับเราเพื่อให้ตำแหน่งตัวแทนสามารถทำได้คือในธุรกิจยุคปัจจุบันเนี้ยมันต้องมีแพลตฟอร์มหมดแล้วอะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ก็มีแพลตฟอร์มหมดหนูเชื่อไหมว่าครูกินข้าวที่สิงคโปร์เนี่ยไม่มีเมนูนะต้องสแกนหมดเลยเหมือนสแกน QR เมนูอ่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจริงจังที่จะทำ QR เมนูออกไปเนี่ยตามร้านทั่วไปเนี่ยไม่ต้องซื้อเยอะเลยพี่อ่ะสมมุตินะคะปีค่าของเราที่ QR เมนูเท่าไหร่นะคะที่รักราคาค่าสมมติว่าค่ารายเดือนเดือนละ200สมมตินะคะสมมติค่าดูรายเดือนเดือนละ200ค่าจิต QR เมนูครูถามว่าร้านค้าในประเทศไทยมีกี่ร้านลูกค้ามาสแกนก่อนยังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องสแกนแต่ใครจะได้เงินตรงนี้ไปสมมุติ200คุณได้ 10% อ่ะ20บาท20บาทแสนล้านค้าคุณได้เท่าไหร่2ล้านบาทแพสซีฟไปฮะต่อเดือน
แต่คุณยังไม่ได้ลุยไงคือแพลตฟอร์มเรามันมีอ่ะคุณเอาหรือเปล่าเนี่ยของมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่คุณยังไม่เดินไปคุยกับใครเลยให้ลูกค้าสแกน QR นะคะทำเมนูสวยๆด้านในแต่คุณยังไม่ทำไงคุยกับเราได้อยากแตกย่อยเอาเป็นรายเดือนได้ไหมคะคุยได้อ่ะจะจับตัวไหนคือสินค้าโปรดักต์เรามันมี9ระบบไงจะเอาตัวไหนเลือกทางรวยยังคนของหนูมีทุนนะคะแม่แต่ว่าเขาไม่มีคอนเนคชั่นเขาควรจะอยู่โหมดไหนดีก็ควรจะเป็นนักลงทุนแค่นั้นนะคะก็ TSMU ถ้าเป็น Business Owner ก็เป็นนักลงทุนได้สมมุติว่าเรามีสินค้าขายดีอยู่แล้วนะคะมาร่วมลงทุนกับเราแล้วก็รับผลตอบแทนของตัวเองไป 5-10% ไม่ต้องขายอะไรเลยแต่แบบนี้คุณได้ Passive ไหมคุณจะได้ Passive ช้ากว่าคนที่มีคอนเนคชั่นและมีคนเช่นเขาเป็นแม่ทีมขายของอยู่แบรนด์ใหญ่แล้วเขาอยากแบบสร้างแบรนด์ตัวเองแบบนี้คุณจะได้ passive กับเขามากกว่าเพราะอะไรคะคุณทำงานกับผล action เก็ตป่ะเก็ตไหมหรือคุณไปหาเน็ตไอดอลที่เขาทำคลิปอยู่แล้วทุกวันอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสได้ passive กับเขามากกว่าเพราะว่าเขา active ทุกวันเนี่ยคุณทำงานกับคน active คุณจะมีรายได้แบบ passive แต่คุณทำงานกับคน passive ที่วางเงินอย่างเดียวคุณจะต้องได้รายได้แบบ active ก็คือคุณต้องหาหมายถึงคุณอาจจะได้จากเขาแค่ล็อตเดียวหลังจากนั้นคุณจะไม่ได้อะไรจากเขาเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรไงเขาแค่ลงเงินโอเคป่ะเพื่อกินผลกำไรของเขาคุณไปมีเอี่ยวกับผลกำไรของเขาไม่ได้คุณได้แค่ไม่ไม่ก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นนักลงทุนคุณแค่หวังดีให้เขามีรายได้เฉยๆแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณได้จากเขาแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณจะสร้างแพสซีฟคุณจะต้องหาคนที่แอคทีฟเพื่อสร้างแพสซีฟคนกลุ่มนั้นก็รวยคุณก็มีรายได้ถ้าคุณหาได้1คนสมมุติคุณได้ไม่ต้องเยอะเลยต่อ1ไอดอลได้เดือนละ 50,000 คุณมี100ไอดอลได้เท่าไหร่ลูกคุณให้คนไหนอย่าลืมนะไปแพลตฟอร์มที่คนอื่นยังไม่มี TikTok Facebook YouTube คุณว่าเยอะมั้ย IG คุณว่ามีคนดังเยอะมั้ยใน 4-5 แพลตฟอร์มที่กูพูดเนี่ย TikTok Facebook YouTube IGมีไหมคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆจะเป็นครีมสำหรับเด็กครีมแก้แพ้สำหรับเด็กโอ้น้องคนนี้คน follow เยอะมากเลยให้ทำครีมสำหรับเด็กดีกว่าเด็กเป็นผื่นแพ้ถูกไหมเขามีคนดูคลิปเขาไปร้านเราเป็นบริษัทนะคะเราเป็นบริษัทนะคะจะผลิตครีมให้น้องเป็นครีมแก้แพ้แก้ปวดแก้ผื่นทำได้เห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนที่ดูคลิปซื้อทุกคนเป็นไงฮะน้องเขามียอดวิวไปล้านขายได้ล้านซองไปไงฮะช็อกน้ำลายฟูมปากตายจริงปะคุณต้องอย่าไปสุ่มเงินอยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวมันมีทั้งหลายแพลตฟอร์ม TikTok YouTube IG โอ้มีทั้งหลายแพลตฟอร์มอ่ะที่มันมีคนดังอ่ะถ้าเกิดคุณอยากไปจอยกับเขาพูดแค่ไปคุยไปทำช่องของคุณให้น่าเชื่อถือยิ่งใครไม่บุกคุณยิ่งต้องไปบุกคุณจะมีโอกาสก่อนแต่ถ้าคุณไปบุกอะไรที่คนหนึ่งเขาบุกไปแล้วคุณจะเป็นคนที่พลาดไม่ทัน TikTok YouTube เนี่ย YouTube นี่ฐานมั่นคงเนี่ย YouTube TikTok Facebook ใครเป็นคนดังไปคุยคราวนี้ส่งตัวเทสให้ลองได้ไหมคะไม่ทราบคุณพี่อยากลองสินค้าไหนประเอิญหนูเป็นหุ้นส่วนหรือหนูเป็นเลขาโรงงานรับผลิตครีมหรือหนูเป็นผู้ดูแลในส่วนของบริษัทในการนำสินค้าและบริการไปนำเสนอก็ได้อย่าพูดว่าเป็นเลขาครูนะถ้าพูดห้ามพูดว่าเป็นเลขาครูนะห้ามพูดว่าเป็นเลขาครูสีดาไม่ได้นะหนูเป็นเลขาโรงงานและผลิตสกินแคร์อาหารเสริม Made in Korea Made in Thailand ค่ะอย่างนี้ได้บริษัท TSMU Intergold ค่ะของเรามีหลาย product เยอะลูกครูอ่านไม่ออกอะลูกภาษาลาวเขาเขียนว่าไงอะเขียนไหมอันนี้เขียนไหมสำคัญคือเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะสร้างตัวเองเพื่อมีรายได้แบบไหนเราจะทำหนึ่งสองสามหนูไม่ชอบออกหน้ากล้องจริงหนูออกมาแล้วหนูแบบหนูทนแรงต้านไม่ไหวอะงั้นไปทำแผนกหลังบ้านไปอยู่หลังบ้านพาร์ทสาม
รวยได้เหมือนกันโอเคไหมมีคำถามไหมคะแม่ไม่ถามครูจะไปแล้วนะคะที่รักบอกเขาอีก30นาทีได้ไหมขออาหารเฉิบเขาหน่อยเขากินอาหารเฉิบหน่อยเริ่มหิวแล้วโยเกิร์ตไว้อ่ะรอคำถามหิวแล้วนักเรียนที่นี่บ่ายสองแล้วนะคะไม่เมื่อคืนกินดึกไงเมื่อคืนกินทั้ง4 ทุ่มเถอะทุกเรื่องที่ครูพูดมาถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากค่ะพิมพ์มาเลยคำถามเดี๋ยวครูจะไปแล้วเห็นภาพเนาะเห็นภาพความเติบโตไหมขออาหารเสริมเราก่อนได้ไหมครับสามช่องโอ้พี่เดี่ยวขอบคุณมากสวยแต่งหน้าเองเห็นภาพเนาะคนลาวคนม้งคนกัมพูชาได้หมดทุกคนเลยถ้าเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วติดต่อเลย Very clear ค่ะตัดคลิปที่แม่พูดระบบใส่ภาษาอังกฤษได้ไหมตัดไปไหนอะคะคุณต้องเป็นคนไปอธิบายนะไม่ใช่ครูเพราะเขาไม่รู้จักครูไงคนประสานงานต้องเป็นคนอธิบายให้เข้าใจที่ครูพูดถ้าจะตัดชั่วอยากให้เป็นคลิปที่เป็นแบบว่าคลิปสอนมากกว่าทักบอกไอดอลได้เลยใช่ไหมคุณเป็นหุ้นส่วนกับเราหรือยังล่ะถ้าเป็นแล้วคุณก็คุยได้เพราะคุณก็เป็นเจ้าของร่วมงานกับเราไงก็แล้วแต่ว่าคุณจะขยายหรือเปล่าอย่างที่ครูบอกคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณอาจจะเจอในส่วนของการปฏิเสธเยอะกว่าเพราะเขาจะต้องส่งโปรไฟล์คุณไปใช้ชีวิตด้วยกันโอ้วันนี้มาอีกแล้วสิอ่ะวันที่1ก็รับของคนลาววันที่2รับของคนกัมพูชาวันที่3รับของคนไทยวันที่4รับออเดอร์จากจีนรับค่าคอมมิชชั่นทุกรอบเลยค่าการเป็นหุ้นส่วนเราไม่ต้องดังเราก็ทำได้ค่ะฟังบ่อยๆเพลงนี้จะได้รวยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทั้งเดือนแต่ได้เงินด้วยเที่ยวด้วยรับเงินด้วยกับเรา PSMU Intercourt ค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีเหรอไม่มีจะไปแล้วเด้อเงินไม่ใช่ประเด็นถ้าคุณเห็นมูลค่าของเงินมากครูยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสมมติครูขายคฤหาสน์สมมติคฤหาสน์ครูตอนนี้ถ้าตีราคาก็ประมาณ60กว่าล้าน60 70ล้านราคาขึ้นตลอดมันว่ามันเดินมา5 นาทีมันก็รถไฟฟ้าเนาะครูขายเราในราคาล้านหนึ่ง
สมมุติขายเราในราคาล้านหนึ่งโดยวันที่5ใครที่มาคนแรกครูจะให้คนนั้นคุณคิดว่าคุณหาเงิน1ล้านได้ไหมอ่ะมูลค่าคฤหาสน์ครูเนี่ย70ล้านเพลงชื่ออะไรคะเพลงจัดไปค่ะจัดไปครูสิตาค่ะพี่คำล่าครูขายเราล้านเดียวแต่เราต้องมาวันที่5คนแรกเลยครูจะยกให้คุณคิดว่าคุณหาได้ปะล้านหนึ่งทำไมคุณถึงหาได้เขาเลือกหาครู70ล้านครูขายต่อเราล้านหนึ่งทำไมเราถึงหาได้และเรามาทันในวันที่5ทำไมรู้ป่ะเพราะเราเห็นคุณค่าเราเห็นมูลค่ามันถ้าคุณจะเอาคฤหาสน์70ล้านในราคาล้านหนึ่งคุณจะเอาค่ะมันจะหาได้แต่วันนี้คุณมองไม่เห็นว่า TSMU Interco จะทำให้คุณมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านไงคุณก็เลยมองว่าหาไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกมึง BO นู่นนี่นั่นคุณคิดไปเองอย่างครูคำล่าอย่างเงี้ยอยู่ลาวใช่ไหมคะนักธุรกิจลาวครูคำล่าคุยเลยตอนนี้จะเป็นหุ้นส่วนผลิตสินค้าอาหารเสริมนะ Made in Korea Made in Thailand ถ้าเธออยากผลิตสินค้าเธอบอกฉันนะครูคำล่าเขาสั่งผลิตกับครูคำล่ามาปุ้มครูคำล่าได้ 10% ด้วยทุกล็อตการผลิตเลยชอบไหมคะแบบนี้เราไม่ต้องขายเองเห็นไหมเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็มีคอนเนคชั่นเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วเธอลองจับตลาดดูหรือลูกหลานของเรารู้จักเน็ตไอดอลชาวลาวให้ติดต่อเลยหาคนติดต่อยังคุ้มเลยค่ะจริงไหมถ้าเราทำ TSMU แบบไม่รู้มูลค่าว่ามันจะสร้างมูลค่าให้เราได้เท่าไหร่มันก็ไม่สร้างให้เราหรอกเราต้องเห็นมูลค่ามันเหมือนที่เราเห็นมูลค่าคฤหาสน์ที่ครูพูดครูยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าเราเห็นมูลค่ามันเราจะทำมันมากกว่านี้เราจะไม่เกี่ยงแบบงานนี้สำคัญกว่าคุณจะรู้สึกว่า TSMU สำคัญไปหมดเพราะว่ามูลค่ามันสูงอย่างที่ครูบอกอะ100ไอดอลคุณได้เดือนละ 50,000 ต่อคน100คนคุณได้5ล้านบาททุกเดือนยังไม่รวมไอดอลคนไหนดันขายดีเป็นผู้แตกคุณรับกับเขาไปหมดอ่ะยิ่งเขาเติบโตคุณยิ่งได้อ่ะชอบไหมอย่างเงี้ยหรือชอบทำเองขายเองถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอภิชาครูแอบเห็น Facebook เราเอาคลิปครูไปลงที1 3 4คลิปเลยเนาะลูกเนาะคนจะไม่อยากดูแบบนั้นลูกลงวันละแค่1คลิปเราจะได้มีคลิปครูเนี่ยลงที่หน้า Facebook 1ปีเห็นมั้ยลงแค่วันละคลิปคนจะไม่ดูอะไรเยอะๆแล้วมันไม่เหมือนกันวันละคลิปก็พอลงแค่วันละคลิปก็พอแล้วก็แชร์ครูวันละครั้ง2ครั้งก็พอนะลูกนะฝากด้วยมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีไปแล้วนะอ่ะมีพิมพ์มีไม่มีพิมพ์ไม่มีไปแล้วเด้ออย่ามองว่าเงิน 10% ที่เป็นเงินไหลเป็นเงินน้อยนะคะมากกว่าการเล่นหุ้นอีกค่ะอย่างหนึ่งคุณไม่ได้ลงทุนเลยค่ะคุณไม่ชวนใครมาขายของหรอกคุณชวนคนมาเป็นเจ้าของร่วมค่ะขายของเดียวจะขายได้ไหมขายใครพี่ขายไม่เป็นไม่อยากขายอะไรแบบวุ่นวายที่รักขาเอายกเกิดให้เขาเต็มไม่เห็นเอาช้อนให้เขาล่ะไหนเนี่ยอยู่ใส่คุณไม่ชวนคนมาขายของแล้วเมื่อก่อนนะชวนคนมาขายของแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชวนคนมาขายของแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ง่ายกว่าแค่เขาขยายธุรกิจอย่างเงี้ยขยายธุรกิจไปหนึ่งคนสักผลิต500,000-500,000เขาก็ได้แล้วเจ้าละ50,000-50,000-50,000สิบเจ้าก็คืนทุนแล้ว
ขายื่นให้เรานะหลังช้อนให้เราเลือกนะโยเกิร์ตนี้อร่อยมากทุกคนไม่มีจะไปแล้วนะงั้นอ่ะอร่อย โยเกิร์ตอะไรอยากให้มีในไทยอ่ะมีไหมยี่ห้อนี้เซิร์ชให้หน่อยสิอัลติเมทอ่ะอร่อยมากจริงๆทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวกินครีมชีสแต่ว่าได้สุขภาพหิวแล้วเนี่ยเอามาให้หน่อยจีครับอร่อยไม่มีไปแล้วเด้ออยู่ใกล้ๆตรงแถวๆนั้นนี่นะให้กินเขายื่นไปตัวเองยื่นมาประเทศไหนตัวเองยื่นมาแต่โยเกิร์ตจริงๆตัวเองก็แค่ล้างมาให้เขาใหม่มันจะยากอะไรอ่ะยื่นไปแล้วจริงไม่มีงั้นไปแล้วเซโยเราพร้อมสนับสนุนคุณค่ะไปแล้วหิวด้วยไปแล้วบ๊ายบาย